21นาฬิกาที่สนามอเมริกันเอ็กเพรสคอมมูนิตี้สเตเดียมรังใหญ่ของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนจะเปิดทางรอต้อนรับทีมเยือนน้องใหม่เฟรชชี่ที่ไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนวงเล็บในชั่วโมงนี้อย่างลูตันทาวน์คู่นี้เป็นอีกคู่ที่น่าดูสุดๆจากโปรแกรมที่โผล่ออกมาของค่ำคืนนี้เราจะได้เห็นการเริงระบำในบ้านตัวเองของไบรตันทีมมามืดที่ทำดีเหลือเกินในปีฤดูกาลที่ผ่านมาจนหลายต่อหลายทีมพลาดท่าโดนพวกเขาตบหน้าชามาแล้วหลายต่อหลายครั้งผลงานอันดับนั้นดีเหลือเกินเลยเป็นเรื่องปกติที่นักเตะจะถูกเชิญออกไปให้อยู่กับทีมที่ใหญ่ขึ้นกว่ารังของนางนวลแต่แม้จะเสียนักเตะไปแต่ก็ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแทนเพื่อให้ใช้จ่ายในการหาซื้อหาช็อปนักเตะดีๆเข้ามาเสริมแกร่งเสริมคมทั้งยังมีค่าขนมพาอีหนูไปกินหรูอยู่สบายอีกต่างหากพวกเขาทำมาตรฐานไว้สูงเหลือเกินในช่วงเวลาที่ผ่านมายกระดับทีมชัดเจนมากว่าข้านี่แหละอีกหนึ่งทีมตึงในพรีเมียร์ลีกนัดนี้ได้เปิดตัวในบ้านกันก่อนแฟนๆต่างก็รอดูว่าจะหล่อเหมือนปีที่แล้วมากน้อยขนาดไหนและที่น่าดูบวกเข้าไปใหญ่ก็น่าจะเป็นทีมเยือนที่มาใหม่อย่างลูตันทาวน์นี่แหละเลื่อนชั้นมาครั้งนี้ไม่ได้มาเอาตำแหน่งแต่ข้ามาเอาตำนานทางลูตันทาวน์ไม่ได้กล่าวไว้จากแชมเปี้ยนชิพขมิบตูดมาที่ลีกใหญ่ของประเทศประสบความสำเร็จสุดๆในฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ความท้าทายเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ต้องมาดูกันว่าพวกเขาดีพอที่จะวนว่ายตายเกิดในลีกนี้ได้จริงๆหรือเปล่าแต่อาจจะงามไส้หน่อยที่เปิดตัวนัดแรกแห่งความฝันดันมาเจอทีมที่มันคอดเหี้ยมหน้าโหดอย่างไบรตันนี่แหละแต่ก็นี่แหละถึงจะเรียกว่าพรีเมียร์ลีกไม่มีอะไรง่ายทั้งนั้นในรายการนี้ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้ไปต่อเพราะฉะนั้นห้ามละโมทุยห้ามท้อเป็นอันขาดทั้ง2ทีมใหม่มากในการเจอกันในรายการนี้แต่คิดว่าคงไม่เสียเวลาจีบกันนานเท่าไหร่ดูทรงแล้วน่าจะรุกใส่กันยับตั้งแต่เสียงนกหวีดดังปรี๊ดแรกข้อมูลไม่มีตัวเลขในบัญชีก็ไม่ต้องงานนี้อยากดูเหมือนกันว่าน้องใหม่จะไฉไลจนต้องซีดปากได้หรือเปล่าหรือว่าจะเข้ารังมาให้นกนางนวลถุยน้ำลายใส่แล้วจับยัดไว้ใต้รังตั้งตารอกันได้เลยกับเกมนี้